คุณผู้ชมครับตอนนี้แบงค์และรายการอีทีทลานะครับอยู่ที่งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของแบรนด์โตโยต้านะครับนั่นก็คือ All New Corolla LTS นั่นเองครับผมพร้อมกับพรีเซนเตอร์สุดฮอตเลยนะครับคุณณเดชคุกิมิยานั่นเองครับส่วนบรรยากาศงานในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับแล้วสำหรับอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพรีเซนเตอร์คนนี้นะครับคุณณเดชของเราเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการใช้รถนั่นเองครับว่ากันว่าชีวิตคนเมืองกับการเดินทางเป็นของคู่กันโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงที่มักจะใช้เวลาอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้านฉะนั้นการเลือกรถสักคันต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตรวมไปถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะผมว่าคนสมัยนี้ต้องการความสะดวกสบายหนึ่งแหละคือความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมาปรับใช้กับรถนะฮะซึ่งมันทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับขับเคลื่อนได้ด้วยความสนุกมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อพูดถึงณเดชน์คุกิมิยะเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงซุปตาสุดฮอตแถวหน้าของเมืองไทยกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพในการทำงานให้สมกับเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยนั่นเองค่ะต่อมาด้วยก็เรียกว่าคำผมที่ว่า make a difference ซึ่งผมก็ได้มานั่งคิดในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเรามีเป้าหมายมาตลอดในชีวิตนะฮะแล้วก็ในเป้าหมายแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะทำมันให้สำเร็จนะครับซึ่งสำหรับ make a new high ก็คือการข้ามผ่านเป้าหมายด้วยความสำเร็จไปนะฮะคือคิดว่าการจะอยู่ในจุดที่สูงสุดมีหลายคนสามารถทำได้แต่การที่จะทีมตัวเองให้ห่างออกจากสูงสุดไปสู่จุดที่เหนือกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยากและน้อยคนจะทำได้การที่เป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามมีความภาคเพียรมีความสู้มีความที่จะต้องการที่ชิดเป้าหมายให้สำเร็จผมว่านั่นคือตัวตนของออมนิวัลต้องบอกเลยนะครับว่าความรู้สึกรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการใช้รถของคุณณเดชน์เนี่ยมีความเหมาะสมกับการเป็นคนรุ่นใหม่อย่างมากในยุคปัจจุบันเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมต้องขอตัวไปสนทนากับ Exclusive Party กันก่อนครับ